ลับมาในช่วงสุดท้ายกันแล้วนะครับสำหรับ The Doctor's Variety ครับช่วงนี้ครับหมอเอลชัชพลนะครับจะพาเราไปทำความเข้าใจกับร่างกายของเราเองนี่แหละครับซึ่งแน่นอนว่าถ้าเราเข้าใจร่างกายของเราเองมากขึ้นเราก็จะดูแลตัวเราเองได้ดีขึ้นด้วยเช่นกันจะเป็นเรื่องอะไรไปพบกับหมอเอลครับสวัสดีครับก็กลับมาพบกับผมอีกครั้งนะครับหมอเอลชัชพลเกียรติจรธาดาในช่วงเรื่องเล่าจากร่างกายครั้งที่แล้วเนี่ยเราคุยค้างกันไว้ว่าสิ่งมีชีวิตเนี่ยต่างๆในธรรมชาติมันมีร่างกายเนี่ยที่ออกแบบให้เหมาะกับสิ่งแวดล้อมที่มันอาศัยอยู่คำถามที่คนเมื่อ200กว่าปีก่อนเนี่ยสงสัยก็คือว่าสิ่งมีชีวิตต่างๆเนี่ยมันมีร่างกายที่เหมาะกับสิ่งแวดล้อมเนี่ยได้ยังไงกลไกของมันเองเกิดขึ้นได้ยังไงซึ่งแน่นอนว่าในวันที่เรายังไม่มีความรู้เนี่ยเหตุผลหรือคำอธิบายเนี่ยที่ดีที่สุดของวันนั้นก็คือเราก็เชื่อว่ามันมาจากพลังหรือธรรมชาติบางอย่างที่ทำให้มันเกิดขึ้นมาหรือเป็นเรื่องของที่พระเจ้าที่สร้างสิ่งมีชีวิตต่างๆให้เหมาะกับสิ่งแวดล้อมที่มันอาศัยแต่นั่นคือคำอธิบายที่เชื่อกันมาเป็นพันๆปีแต่เมื่อประมาณสัก200กว่าปีที่แล้วเนี่ยความเชื่อหรือความรู้ของเราเนี่ยก็เปลี่ยนไปทฤษฎีที่อธิบายว่าสิ่งมีชีวิตมันมีร่างกายที่เหมาะกับสิ่งแวดล้อมได้ยังไงเนี่ยเราเรียกมันว่าทฤษฎีของวิวัฒนาการแล้วก็คนแข่งกันทั้งเรื่องตามธรรมชาติทีนี้สิ่งมีชีวิตต่างๆในร่างในธรรมชาติเนี่ยมันจะมีร่างกายที่เหมาะกับสิ่งแวดล้อมที่มันอาศัยอยู่อันแรกสุดเนี่ยเราเคยเห็นอูฐไหมอูฐเนี่ยมันเป็นสัตว์ที่ต้องอาศัยอยู่กลางแดดร้อนๆในทะเลทรายทีนี้ร่างกายของมันจะถูกออกแบบมาให้มีลักษณะค่อนข้างที่ผอมบางลักษณะมันจะเป็นลักษณะแบนด้านข้างแล้วก็ดำมองจากด้านบนเนี่ยมันจะเป็นแผ่นบางซึ่งข้อดีก็คือเมื่อพระอาทิตย์เนี่ยขึ้นไปอยู่จุดสูงสุดตอนกลางวันเนี่ยแดดที่ส่องลงมาเนี่ยจะโดนหลังมันน้อยพื้นที่ผิวที่รับแดดมันน้อยในขณะเดียวกันเนี่ยที่หลังของมันจะมีขนขึ้นมามีขนซึ่งขนเนี่ยจะช่วยในการจะช่วยป้องกันแดดที่จะไปที่ทำให้ร่างกายมันร้อนนอกจากนั้นเนี่ยมันยังเอาไขมันเนี่ยไปโปะไว้บนส่วนด้านหลังของมันอีกเป็นหนอกของอูฐซึ่งไขมันเนี่ยมันนำความร้อนได้ไม่ดีดังนั้นเนี่ยการที่มันเอาไขมันขึ้นไปปล่อยบนหลังได้เนี่ยก็เท่ากับเป็นการที่มันจะลดความร้อนที่จะเข้าสู่ร่างกายของมันแล้วก็กลไกที่ทำให้เกิดการวิวัฒนาการเราเรียกมันว่ากลไกการคัดเลือกตามธรรมชาติฟังดูเนี่ยมันยากมันฟังดูแล้วมันไม่รู้เรื่องว่ามันคืออะไรเดี๋ยวผมจะลองอธิบายให้ฟังสั้นๆนะแรกสุดเลยเนี่ยผมอยากให้สังเกตดูเราคุ้นเคยกันดีใช่ไหมครับว่าสิ่งมีชีวิตเนี่ยถึงแม้ว่าเกิดจากพ่อแม่เดียวกันเนี่ยลูกที่ออกมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นลูกคนหรือลูกสัตว์ก็ตามพี่น้องเนี่ยจะไม่เหมือนกันเลยถึงแม้ว่าจะเป็นฝาแฝดถ้าไม่ใช่ไข่ใบเดียวกันเนี่ยก็จะมีลักษณะที่ต่างกันไปคำว่าต่างเนี่ยมันไม่ได้ต่างแค่รูปร่างหน้าตาแต่ต่างในแง่พฤติกรรมด้วยต่างในแง่ของขนาดด้วยซึ่งหลายครั้งเรารู้ว่าความต่างของลูกเนี่ยของลูกสัตว์หรือลูกคนเนี่ยก็จะมีผลทำให้การใช้ชีวิตเนี่ยต่างกันไปยกตัวอย่างนะครับอย่างพี่น้องเนี่ยเรารู้ว่าพี่น้องเนี่ยถึงแม้ว่าเกิดจากพ่อแม่เดียวกันเลี้ยงลูกเหมือนกันเนี่ยลูกเนี่ยแต่ละคนก็มีความสามารถหรือนิสัยไม่เหมือนกันลูกบางคนอาจจะเรียนเก่งบางคนอาจจะเก่งในแง่ของกีฬาซึ่งการเก่งแต่ละอย่างเนี่ยทำให้เขามีวิถีชีวิตที่แตกต่างกันไปลักษณะของสิ่งในชีวิตต่างๆเนี่ยของลูกเนี่ยก็จะได้รับมาจากพ่อแม่เพราะพ่อแม่เนี่ยก็จะส่งต่อพันธุกรรมเนี่ยไปที่ลูกถูกไหมฮะลักษณะหลายๆอย่างสามารถส่งต่อจากพ่อแม่ไปสู่ลูกได้เราก็จะเห็นว่าถ้าพ่อแม่เนี่ยมีแนววิ่งเร็วเนี่ยลูกก็มีแนวโน้มที่จะวิ่งเร็วเหมือนพ่อแม่เช่นอาจจะมีกล้ามเนื้อที่ใหญ่คล้ายๆกับพ่อแม่นี่เมื่อเวลาผ่านไปนานๆเข้าเนี่ยปัจจัยที่3คือปัจจัยเรื่องของเวลาเมื่อเวลาผ่านไปนานขึ้นเรื่อยๆเนี่ยสิ่งมีชีวิตที่มีร่างกายที่เหมาะกับสิ่งแวดล้อมมากกว่าเช่นหากินในบริเวณนั้นได้ดีกว่าหรือว่าหลบซ่อนในบริเวณนั้นได้ดีกว่าเนี่ยก็จะมีโอกาสที่จะมีลูกมากกว่าสิ่งมีชีวิตอื่นคู่แข่งอื่นไปเรื่อยๆเมื่อเวลาผ่านไปนานๆเข้าเนี่ยสิ่งมีชีวิตที่มีลักษณะที่เหมาะกับสิ่งแวดล้อมมากกว่าก็จะมีลูกมากกว่าไปเรื่อยๆแล้วเวลาเมื่อผ่านไปนานๆเข้าเนี่ยสิ่งมีชีวิตต่างๆก็จะมีรูปร่างที่เหมาะกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นเรื่อยๆทั้งหมดเนี่ยคือกลไกที่เรียกว่าการคัดเลือกตามธรรมชาติซึ่งในตอนต่อไปเนี่ยเราจะกลับมาคุยกันว่าทำไมคนเราเนี่ยเวลาจะคลอดลูกเนี่ยเราถึงต้องมีหมอสูงมาช่วยทำคลอดซึ่งในสัตว์อื่นๆไม่จำเป็นต้องใช้หรือนอกจากนั้นเนี่ยทำไมทารกเมื่อคลอดออกมาแล้วเนี่ยไม่สามารถที่จะช่วยเหลือตัวเองได้ต่างจากสัตว์อื่นทั่วไปซึ่งเมื่อคลอดออกมาไม่นานมันก็สามารถที่จะเดินลุกขึ้นเดินได้หากินเองได้สำหรับในวันนี้ผมหมอเอลนายแพทย์ชัชพลเกียรติจรธาดาก็ต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับแล้วเราก็มาพบกันต่อในครั้งหน้านะครับสวัสดีครับ You're gonna...